สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อักษรออนเลิร์น,นะคะเด็กเปาหขาหนังสือ My English ค่ะหน่วยที่1ลูกนะอันนี้ลูกแนะนําตัวกันเดีย๋ยวกาเชื่อว่าคุณครูมินนี่นะคะเราทำไมลูกเจอกันครั้งแรกเลยเนาะเด็กๆขาก่อนเริ่มเลยครูครูถามหน่อยสิหนูมีอาชีพในฝันที่หนูอยากเป็นไหมลูกทุกคนมีใช่ไหมคะคุณครูมินนี่ก็มีเหมือนกันให้เดาเดีด๋ยก่อนว่าหน้าตาแบบนี้ อยากประกอบอาชีพอะไรตอนเด็กๆเลยระหว่าง1ลูกนะอยากเป็นคุณครูสางลูกอยากเป็นแม่บ้านให้เดาค่ะแม่บ้านหรือคุณครูคะเอาจริงไหมเมื่อก่อนคุณครูชอบถูบ้านมากๆเลยลูกถูบ้านทั้งวันเลยอยากเป็นแม่บ้านมากเลยนะคะเนี่ยเด็กๆคะหนูมีอาชีพในฝันลูกคุณครูก็มีเช่นกันลูกเรามาดูกันดีวกว่าว่าอาชีพของเรานะคะเนี่ยมัน,ม,นมันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คาว่าอะไรบ้าง,งอะไรเงี้ยเนาะกับยูนิตหนึ่งค่ะเรื่องของ people at work นะ people at work นี่ดูรูปเลยนะว่ามีอาชีพใดที่ตรงกับใจเราไหมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีทั้งหมดนะคะห้าอาชีพแรกค่ะอาชีพหนึ่งนะคะบอกทำอะไรหรอเป็นคนอ่านกระดาษหรอเงี้ยลูกนี่นะคบเดี๋ยวเรามาเดาว่านี่คืออาชีพอะไรรูปสองลูกทําอะไรเขาลูกอา่านะคะจิ้มขนมใช่ไหมคะจิ้มขนมนะ,ะรูปสามทำอะไรลูกอา่านะคะมองขึ้นฟ้านะคะมองขึ้นฟ้า สี่ลูกอ่านะคะบางคนบอกว่าเป็นลูกคนสองนะคะไม่ใช่ค่ะและห้าลูกถือแฟ้มค่ะนะคะมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละอาชีพนั้นเราใช้คำว่าอ,อะไรโอเคนะคะอาชีพแรกค่ะเดาได้ไหมลองฟังกันดีกว่าว่าอาชีพนี้คืออะไรดีไหมอ่ะลองฟังกันหนึ่งรอบนะคะ engineer อีกครั้งนะ engineer เดาได้ยังอาชีพนี้คืออาชีพ engineer 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 เนี่ยไทยเราเรียกว่าวิศวะวิศวกรเด็กดบอกอุ๊ยทำไมเราวิศวกรล่ะคะเด็เๆขาเด็เๆสังเกตนะวิศวกรนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจ,กจักรใช่ไหมลูกแปลว่าอย่างงี้ลูกเด็กๆเห็นไหมคุณครณมินี่เนี่ยนี่ลูกไฮไลท์หลือแค่นี้ลูก,ลลลก e n ลูกนี่เห็นไหม e n อ่านะคะ e n g i n e กลายเป็นคำว่า engine 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 ก็แปลว่าเครื่องจักรจริงไหมกลายเป็นคำว่า engineer คนที่คอยทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆเจ็บไหมคะก็เป็นวิศวกรเนาะแปลว่าคุณคุณมินี่เนี่ยเอาคำว่า engine เติมอะไรข้างท้ายลู ER. ก e r กลายเป็นคนทำงานด้าน engine เนาะก็เป็นวิศวกรนั่นเองลองเดาอาชีพต่อไปกันก่อนดีกว่าะนะคะ,อ,ะอาชีพต่อไปลูกอาชีพที่สองลูกนี่ลูก ทำอะไรเอ่ยลูกบอกเขาบอกเขาทำอะไรคะเนี่ยเหมือนเขามือเขาบีบอยู่เลยนะคะลองฟังค่ะ cook อีกครั้งค่ะ cook 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 นะคะ c d o k ลูก cook นะคะ cook คก,ก็คือพ่อครัวแม่ครัวบอกคนเข้าใจแล้วอวคุณครูมินนี่คะเมื่อกี้คุณมินมน,มนี่บอกว่าเติม e r แล้วกลายเป็นคนนะงั้นหนูเติมเป็นคำว่า cooker ได้ไหมอะลดเลย มีแม่ลูกอยากเป็นแม่คูเกอร์นะคะโตขึ้นอยากเป็น,นะคะูเกอร์ค่ะอยากเป็นม่หุงข้าวนะคะเฮ้ยลูกนะโอ้ยน่ารักเลยนะคะเนี่ยตัวโกลมอุ่นทั้งวันเลยนะคะเนี่ยตัวร้อนเป็นไข้ปะคะอย่าเป็นคุกลูกไม่คูเกอร์นะแปลว่าหญิงลูกบางครั้งการเติมเออเป็นคนแต่บางครั้งก็เป็นสิ่งของก็ได้เห็นไหมบางทีเป็นคนบางครั้งเป็นสิ่งของเคยเจอสิ่งนี้ไหมลูกนี่ลูกอ่านะคะสิ่งนี้เรียกว่า คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใช่คนไหมคุณแม่คะตกขึ้นเดีกยเป็นคอมพิวเตอร์อย่าทำไมลูกอย่ามีโปรแกรมบวดอยู่ในตัวนะคะไม่ใช่เพราะว่าบางครั้งเป็นสิ่งของแต่บางครั้งก็เป็นคนใช่ไหมคะเด็กขาอาชีพต่อไปคะ่ะชิดที่3ลูกเนาะอาชีพไม่ลูกอืมทำไมลูกทำท่าอย่างนี้เลยนะนะคะเดาซิว่าเขาทําอะไรลูกนี่นี่เดาจากด้านหน้าดีกว่าอา่านี่เลยลูกเป็น ดารานักแสดงหนุ่มสาวหรือเปล่าเอ๊ะหรือหนุ่มดาราหนุ่มตรงนี้เนาะผู้ชายหรือตรงนี้เนาะเดี๋ยวสินี่เป็นนักแสดงค่ะเด็กๆคะเขาใช้คําว่าอะไรอ่ะบอกคุณคุณมินนี่ก่อนนักแสดงเนี่ยดาราเนี่ยเราใช้คําว่าเออใช่คําว่า actor เอ้ยตรงไหมเมื่อกี้ที่หนูพูดว่าบางคนออกเ,อเสียงว่าอะไร actor actor ฟังใหม่ลูก actoractor actor นะคะ A C T o R, actor บางคนบอกเขาเขาเป็นดาราเขาเติมเออเอหรอคะเพราะว่าเขา act ลูกเขาทำบางอย่างรือก็คือเป็นดาราแสดงก็คือแสดงตามบททำตามบทที่ได้รับมาจริงไหมคะอย่างงีลูกหนูเติมเออข้างท้ายลูกเห็นไหมสรุปนะหนึ่งหนูเติม er บางคำบางคำ,บางคำเติมเป็น or สองตัวแล้วนะสองตัวแล้วนะววนะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะต่อไปลูกนี่ อาชีพต่อไปค่ะเด็กๆคะเป็นไฮลุกพี่ช่างภาพพี่ตะก,กล้องนะคะพี่ช่างภาพค่ะนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าอะไรเอย่ยอืมคำนี้แอบน่ากลัวหลายคนอน่ะชอบออกเสียงผิดคะ่ะเด็กๆคะฟังกับลูกนะว่าคํานี้ลูกช่างภาพเนี่ยเราใช้คําว่าอะไรฟ h o t o g r a p h e r ฟังดีๆนะอีกครั้งนะ p อ o t o g r a เ h e รอืมเราใช้คำว่า photographer photographer นะคะเน้นคำว่า photographer photographer เดี๋ยวบอกทำไมอะคะคุณครูขาเพราะว่า photographer มาจากคำนี้ลูกนี่มาจากคำนี้ค่ะบอกคือ๋อคำนี้คือ photo เหรอคะนั่นเลยคะ่ะใจเย็นๆถ้าอยู่คนเดียวลูกเอาเสียงว่า photo photo นะคะแต่พะรวมกัน,นะคะ่ะไม่มีคำว่า photographer โอเคไหมไม่มีนะ photographer ออกเสียงว่า photographer photographer นะคะจะมีเสียงตัว R ข้างหลังลูกมีหรือไม่มีก็ได้ต่างกันอย่างนี้ลูกถ้าเกิดคุณครูออกเสียงว่า photographer แบบอเมริกัน photographer แบบบริเตนแบบ English, อ,อังกฤษเนาะอังกฤษเนี่ยเสียงตัว R ข้างหลังเนี่ยเขาจะหายไปนะคะโอเคไหมลูกนะมีสักคำเป็นตัวอย่างเช่นน้ำไง water แบบบริเตนแบบอังกฤษ water แบบอเมริกันเนือไหมคะเนาะอเมริกันมันจะดูแบบดูซอบๆอนนะดูนุมน่มๆอะไรเงี้ยเน no. าะ photographer photographer เอาเสียงพร้อมกันค่ะ photographer มาจากคำว่า photo ท,ที่แปลว่าภาพจริ่ไหมแปลว่าภาพถ่ายอะไรเงี้ลูกเนาะต่อมาลูกอาชีพต่อไปเนืะอเรียนรู้โดยลองเดาสิคะว่านี่คืออาชีพอะไรเอ่ยอุย๊ย ใส่เสื้อสีฟ้าให้ดาวลุกบ้านเราใส่เสื้อสีขาวลูกบางคนบอก,กสีฟ้าเหมือนเนรนารีกวากคชาตเลยค่ะนึ่เลยค่ะอันนั้นฟ้าเข้มลูกดาวลูกอาชีพลุกทํางานที่โรงพยาบาลอออาชีพนี้คืออาชีพอะไรเอ่ยฟังค่ะ nurse ได้ยินไหมคะ nurse. nurse nurse นะคะ nurse ก็คือพยาพยาบาลใช่ไหมคะพยาบาล ก่อนไปอาชีพต่อไปทวนก่อน5ตัวคุณคุณมินนี่จะพูดภาษาไทยหรือบอกภาษาอังกฤษว่าอาชีพนี้ใช้คำว่าอะไรเริ่มนักแสดง actor เก่งมากวิศวกร engineer โหลดต่อไปช่างภาพตักลองพี่ช่างภาพอะไรนีโฟโต้เหรออ๋อดีดให้สติก่อนลูกเอาใหม่ลูกช่างภาพลูก photographer photographer เก่งมา,มากๆค่ะอีกสัอันได้ไหมลูก พยาบาลลูกใครลูก nurse nurse พ่อครัวแม่ครัวคะ่ะ cook นะคะ cook อย่า cooker นะนะคะเพราะว่าอันนั้นคือมาหุงข้าวนะคะแปลว่าอย่างนี้ลูกเด็กขาคุณคุณมีนี่นะคะเติมเออลูกนะ,ะเติมเออข้างหลังลูกนะคะเติมไหมลูกเติมเอียนก็ได้นะบางคาเติมเอียนนะคะบางคาเติมคําว่า east ลูกนี้นะคะถ้าเราเจอลูกคำไหนอ,อยู่ข้างท้ายนะคะจะเป็นคนขาเด็กขา เป็นคนเป็นอาลูกเป็นอาชีพนะคะเอออิดล like, ูกเอออิดแล้วก็เอียนเนาะเออเอียนอิดเออเอียนอิดเออเอียนอิดเจอเมื่อไหร่ก็กลายเป็นคนเออเอียนอิดเจอเมื่อไหร่ก็กลายเป็นคนออกเสียงพร้อมกันเออเอียนอิดเออเอียนอิดเจอเมื่อไหร่ก็กลายเป็นคนโวกไหนอะไม่เห็นมีเอียนเลยใจเย็นเดี๋ยวจะมีคําว่า i a n ไม่เห็นมีคําว่า is เลยค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีลูกนะ นี่อาชีพมันไม่ได้มีแค่5อาชีพบนโลกใบนี้ค่ะมาดูอาชีพต่อไปกันเ่าค่ะอย่าลืมค่ะอ r e n s เจอเมื่อไหร่ก็กลายเป็นคนเป็นอาชีพใช่ไหมคะเป็นอาชีพต่อไปค่ะเดีกๆขาค่ะแตระวังเป็นของได้ไหมบางคนเป็นของนะหนูระวังนะคะบางคนเจอลูก coffee maker เงี้ยเออนะคะอันนั้นไม่ใช่คนนะดูเคยไหม coffee maker make คืออะไรทำคอ f f e ่กาแฟบางคนแปลเลยคนทำกาแฟ ไม่ใช่อันนั้นเรียกว่าเครื่องทำกาแฟเป็น coffee maker นะคะงั้นเป็นสิ่งของก็ได้เนาะอาชีพต่อไปลูกอ,อุ้ยนะคะคนนี้ลูกคนแรกนะคะโอ้โหเหล่ท้อหล่อเทเวอร์เลยนะนคะเล่นดนตรีเลยนะคะคุณคบินนี่ชอบ่่เผู้ะจยเล่นนตรีนะคะยิ่งบอกเวลาไปแบบทะเลแล้วแบบโรแมนติกเลยะะผู้ชายแบบตีละนาดให้ดูเลยเงอุ้ยนะคะเขินเลยค่ะนะคะบางแสนค่ะนะคะนั่นเองค่ะมาดูอาชีพต่อไปกันดีกว่าค่ะ นี่ค่ะอาชีพในลูกเดาลูกต้องมีคําว่าดนตรีนั้นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไปนะคะต้องมีคําว่า Music Music อยู่ข้างในกลายเป็นอาชีพอะไรเอ่ยลองฟังค่ะ Musician ฟังอีกครั้งนะคะ s i c <Music> i a n อืมคืออาชีพ Musician musician นะคะก็คือมาจากคําว่า music ใช่ไหมคะมาจากว่า music มาจากว่าดนตรีหรือกลายเป็นคำว่านักดนตรีอ้าวเป็นคําว่าคนได้ยังไงอ่ะเป็นอาชีพได้ยังไงอ่ะนี่ไงเติมเลไข้างท้ายเลยเติม i a n เติม e n จริงบ้างนะคะเป็นคําว่า musician musician นักดนตรี uck, ครูถามหน่อยในรูปเนี่ยกี่คนในรูปกี่คนลูกเดี๋ยวบอกไม่เห็นคนนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากค,คาริเดคารนะคะนี่ลูกหนึ่ง สองกี่คนลูกสองคนอ่ะเดียวๆตอบคุณครูหน่อยว่าถ้าเป็นสองคนเนี่ยต้องเติมคำว่าอะไรเติมตัวอักษรใดข้างหลังลูกหนึ่งลูกเติม y ลูกสองเติม s ค่ะใบให้ musicians อ่ะต้องเติม s เพราะว่าเป็นกี่คนสองคนใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะนะคะรูปนี้ลูกอุ้ยทำไมลูกวาดรูปนะคะต้องมีเรื่องของ ศิลปะเปิดอยู่ในหัวใจเลยเนาะต้องมีอาร์ตนะคะมีอาร์ตมีศิละปะอยู่ข้างในหัวใจแน่ๆเลยเขาเป็นใครเอ่ยอาร์์ตติสอาร์ติสต์อาร์ติสต์นะคะเป็นนะลูก Artist. อาร์ติสต์เอาเสร็จพร้อมกันค่ะอาร์ติสต์นะคะอาร์ติสต์ก็คือศิลปินเนาะก็คือแบบคนวาดรูปนักวาดรูปจริงแม้เดี๋ยวเราเรียกคำเก๋ๆว่าจิตตะนะคะ จิตกรนะคะจิตกรเนาะศิลปินนักวาดรูปนะออกเสียงพร้อมกัน artist artist เก่งมากศิลปินมาจากคำว่า art ศิลปะเลยลูกศิละปะนั่นเองเห็นไหมรูปทำไมลูกศิลปะไม่ลูกโอ้โหเปิดปะเลยนะคะเปิดปะคืออะไรอะไม่รู้เหมือนกันพูดไปเรื่อยเปื่อยรูปต่อไปนี่พูดถึงศิละปะคุณมินี่อ่ะคนไปวาดรูปมาที่หนึ่งด้วยคุณมินี่โกรธม,มากๆเลยเพราะว่า วันที่ไปวาดรูปเนี่ยเขาก็เอารูปคนที่แบบไปวาดเนี่ยลงทุกคนเลยสี่สิบคนเดาสิรูปใครเขาไม่ลงรูปคุณมินนี่งงไหมค,คุณมินนี่ไปดูในเพจเขาเขาไม่ยอมลงรูปคุณคุณมินนี่ไม่อยากบอกว่าชื่อเพจว่าอะไรเออเดวทำไมลุกทุกคนไปทำไมลุกไปกดไลน์นะโอเคอ่ะรูปต่อไปค่ะเดาค่ะเด็กๆคะนี่ลุกทุกคนบอกอืนักมองหน้าจอมั้งคะนะคะนั่นเรืค่ะฟังแล้วเดาฟังแล้วเดามันต้องมีคําบอกให้เราเดาได้ writer ฟังอีกครั้งหนึ่ง writer ได้ยินคำว่าอะไรลูกบอกว่าได้ยินคำว่า write ค่ะถูกต้องค่ะได้ยินคำนี้ลูกคำว่า write ข้างไหนจริงไหมคะกลายเป็นอาชีพอะไลูกกลายเป็นนักเขียนค่ะเขาเรียกว่า writer writer เอาเสิพร้อมกันค่ะ writer มาจากคำว่า write แล้วก็เติมตัว r กลายเป็นคำว่านักเขียนใช่ไหมคอย write เรื่องราวต่างๆเนาะ ต่อไปนะคะนี่อาชีพต่อไปลูกอุ้ยระวังนั่นี่เป็นสองคนนะมาดูซิเขาทำอะไรลูกบางคนแบบนักก้าวขาปะคะมีไหมลูกอาชีพนักก้าวขานะคะอาชีพลูกหลายคนอยากเป็นนะคะ d ancer โอ้โห <Dan cer. S 1> oh ฟังดีๆเลยลูก dancerdancerdancer Dan Dan นะคะมาจากคำว่าลูก dance ใช่ไหมที่แปลว่าเต้นเนอะนะคะเป็นลูกเป็น dancer Dancer นะคะเอาสมมติว่าลูก Dancer อะไรนะ Dancer หรอโอเคอย่างงี้ลูก Dancer เนี่ยคือแบบอเมริกันนะคะ d a n c e a m e r i c ั n จะได้ไหม Dance American สาลาแอลอเมริกันสาลาแอลอเมริกันสาลาอา Dance Dance แบบ British เนาะครูมินี่ขอให้หนูเดาคำนี้ดีกว่าคำว่าเร็วลูก fast กับ fast เดาลูกอันนี้คือแบบ British fast หรือ fast สหระแออเมริกันงั้น fast แบบ British อเมริกันใช้คำว,ว่า fast fast can't กับ can't can't อเมริกัน can't แบบ British ใช่ไหมคะเป็น dancer นะเป็นนักเต้นนะลูกน้องเนี่ยค่ะท่าไฟเลยนะคะแม่ห้างมหาสนีอืมอาชีพนี้ลูกเลิศยาวด้วยลองฟัง computer programmer Mm hmm. อีกครั้งไหมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอันนี้คืออาชีพคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอนะคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเร์ก็คือใครลูกไทยเราเรียกว่าลูกนักเขียนโปรแกรมจริงไหมนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คนไทยเรียกโปรแกรมทีจ่จะเอาเสียงว่า Program. โปรแกรมโปรแกรมนะเป็นคว่าโปรแกรมเมอร โปรแกรมเมอร์นะคะเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นักเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์บ้านเราใช่ไหมคะมีใครอยากไปอาชีพนี่ไหมมีอยู่แล้วมันอาชีพนี้มันลดอะเนาะอ่านี่ลูกไปทั้งหมดลูก10อาชีพแล้วค่ะเด็กๆคะมีอาชีพอะไรบ้างลูกนักเขียนโปรแกรมลูกคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์เอ๊ะเมื่อกี้กี่คนคนเดียวใช่ไหมแต่สังเกตไหมเมื่อกี้คุณคูณมินนี่ลืมบอกนักเต้น เด้ด๋ยวจำไหมลูกเมื่อกี้นักเต้นมีกี่คนลูกเก่งมากสองคนเป็นคำว่า d a n c e r หรือว่า dancers dancers อย่าลืมนะหนึ่งคนใช้ a dancer สองคนใช้ dancers นะ dancers นักเขียนหนึ่งคนใช้ a writer a writer นักเขียนสองคนค่ะสองคนขึ้นไปลูก writers writers นะพ่อครัวหนึ่งคนลูก a cook a cook พ่อครัวสามสี่ห้าหกเจ็จ็ดันแปดพันเก้าพันคนลุก o k ก Cooks Cook อย่าลืมเติม S ข้างหลังด้วยนะเรามาดูอันนี้กัน้กีกว่าเขาบอกว่าให้เราเปิดแผ่นป้ายดาวดาวคำซัพให้ทุกท่องจะมีแผ่นป้ายมาให้อ่าเปิดป้ายเดียวลุกใครดาได้ลูกคุณเปิดป้ายเดียวพออ่านี่ค่ะเดาเลยค่ะนี่อาชีพอะไรคะลูกเห็นแค่แขนลุกก็รู้แล้วค่ะว่าทำไมลุกลำนะคะต้องแบบ คือของที่มันแบบอาจจะหนักหน่อยได้ไงเนาะบางคนบอกไม่มั่นใจขอเปิดต่อได้ไหมอ่าไม่ช่วยเลยนะคะอ่ะอีกอันนึงลูกได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะมีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายภาพค่ะเป็นใครลูก p h o t กราเฟอร์เก่งมากๆค่ะ p h o t กราเฟอร์นะคะเป็นพี่ตักก้องพี่ช่างภาพใช่ไหมคะรูปต่อไปลูกเปิดเอาหมายเลขอะไรลูกหมายเลขสหรอได้อ้าว อุ้ยง่ายเลยเขาเนี้ยทำไมลูกมันมีรูปภาพจริงไหมคะตอบเลยลูกเก่งมา,มากค่ะ artist artist นะคะศิลปินจิตะกกนนะคะจริงหรือเปล่าเฉลุยสิใช่จริงๆด้วยรูปต่อไปหมายเลขอะไรดีหมายเลขสามดคีค่าคุณครูชอบเลขสามอือหือรู้เลยลูกใครลูกเขาเป็นนักเขียนใช่ไหมคะเราเรียกว่า writer writer ถูกต้องไหมคะเก่งมากๆค่ะ writer ใช่หรือเปล่าอันนี้เราเดานะลองดูสิอืมใช่ไหมอืมนะคะถูกต้องเลยนะคะเป็น writer รูปต่อไปรูปนี้คุณครูเปิดสองอันเด็กๆตอบเลยคะ่ะปาปาอะไรนะคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์อุ้ยอีกน้ดลูกคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์พร้อมกันลูก Computer programmer. อะะคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์อนะคะนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในบ้านเราใช่ไหมคะถูกไหมถูกต้องหรือเลปล่าชายจริงๆด้วยเนาะจริงๆแล้วกี่คนหลุดตรงนี้อุ๊ยหนึ่งคนเอางี้คุณครูมินี่เอางี้ดีวกว่าคนนี้ก็เป็นเหมือนกันถ้าคนนี้ก็เป็นเหมือนกันเนี่ยต้องใช้คําว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นะหรือว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์สอันหลังจงะต้องมีการเติม s ใช่ไหมถ้าเกิดมันเป็น2คนขึ้นไปเนาะอย่าลืมนะ รูปต่อไปค่ะรูปนี้ค่ะปัง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 เปึงเปิงรู้เลยลูกพยาลูกหนึ่งพยาบาลสพยานาคเลือกค่ะพยาอะไรคะอันนี้ใช่หนองคายไหมคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้โรงพยาบาลนะคะเด็กๆค่ะอันนี้คือพี่พยาพยาลูกหนึ่งพยานาคีพยาบาลเราเรียกอะไรครับพยาบาล n u r s e เก่งมากหนึ่งคนลูก nurse nurse ขอพยาบาลหลายคนลูก nurses nurses นะคะเก่งมากๆเลยเนี่ย 6ไปเลยนะปับ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 อ่ะแค่นี้พอลูกรู้เลยลูกคุกลุกคุกเกอร์อระวังระวังในคุกเกอร์มีไหมลูกในนี้มีไหมไม่เห็นเหมือนกันนะคะเป็นคุกคุกอย่าลืมเสียงเคเดคุกคุกข้างท้ายต้องมีด้วยนะเลิศเจ็ดเปิดใบเดียวเปิดใบไหนลูกวันนี้วันที่หนึ่งเปิดเลขหนึ่งอ้าวได้ไหมไม่ได้ เปิดอีกเปิดเลขสี่เปิดเลขสองเปิดเลขสามด้วยเปิดบัตรให้หมดเลยอะเขาเป็น Dancer dancer อุ๊ยแต่ขออนุญาตเป็นสองคนค่ะตอบใหม่ค่ะ Dancers Dancers เก่งมากๆค่ะถ้าเป็นสองคนใช่ไหมคะเนาะรูปต่อไปลรกรูปที่แปดเหลืออาชิปอะไรบ้างนะเหลือวิศวกรยังไม่มาเลยใช่ไหมเออไม่แน่เนาะอาจจะมาก็ได้เนาะ อา้าวอายุยืนมาพูดถึงปุ๊บมาเลยลูกนี่ลูกวิศวกรคอมพิวเตอร์นะคะใช่ไหมลูกไม่มีเขาเรียกวิศวกรที่แบบดูแลเรื่องของโรงงงโรงงานใช่ไหมคะเครื่องจงเครื่องจกักรอะไรเงี้ยนะคะนี่ออกเสียงว่าอะไร engineer engineer มาจากคำว่าอะไรเอ่ย engine ที่แปลว่าเครื่องจกักรใช่ไหมคะเป็น engineer นะคะวิศวกรเนาะ อันนี้กี่คนหนึ่งคนคุณถามหน่อยอันนี้วิศวกรหนึ่งคนเนี่ยเราใส่อ่านเลยแอนข้างหน้า an engineer an engineer อย่าลืมนะคะ an engineer วิศวกรหนึ่งคนถ้าเหลือคนเติมเป็น engineers engineers นะคะสุดท้ายลูกสองรูปสุดท้ายลูกปึ้งอุ้ยดาวเลยลูกดารานักแสดงนะคะเพราะว่าทำไมลูกมีลูกอ่ามีสิ่งนี้เลยนะคะอ่าตอบเลยค่ะ Actor เก่งมากๆค่ะ Actor และข้อสุดท้ายลูกข้อสิบค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยดาวสิเขาถืออะไรลูกนี่ลูกอ้าโหเขาถือเครื่องดนตรีข้างในใช่ไหมคะออกเสียงว่ามิวเลยลูกมิวเลย musician musician น,นะคะนักดนตรีกี่คนสองคนเป็น musicians นะคะสองคนนะ อันต่อไปค่ะเด็กๆคะเรารู้อาชีพอะลูกแลเราจะจะบอกว่าเธอเราอยากเป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้อาชีพโนนอะเราใช้ว่า I would like to be จุดจุดจุดจำไว้นะคะ I would like to be จจุดๆุคันนี้ลูกขั้นแรกนะคะก่อนมาดูโครงสร้างกันเด็กๆคะฝึกออกเสียงตามหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะ I would like to be a musicianI would like to be a cookI would like to be a photographer ตาเราออกสียงตามเขาลูกเริ่มค่ะ I would like to be a musician I would like to be a musician อีกครั้งค่ะ I would like to be a musician ต่อไปลูก I would like to be a cook I would like to be a cook พร้อมกันลูก I would like to be a cook เก่งมากอะสุดท้ายลูก I would, like I would like to be a photographer I would like to be a photographer I would like to be a photographer แปลว่าฉันอยากเป็นจุดๆๆใช่ไหมคะใช้โครงสร้างคำว่า I would like to be a I would like to be a เนาะแล้วก็ตามด้วยอาชีพที่เราอยากจะทำไมลูกเป็นอาชีพในฝันของเราเลยค่ะนะคะนี่ต่อไปค่ะเด็กๆขาจำโครงสร้างนะคะคำว่า would like นะ,ะ would like ลูกแปลว่าอยากจะค่ะแปลว่าอยากนะลูกเนาะแปลว่าอยากลูกเดี๋ยวบอกอะไรนะเหมือนคำว่า want my สุภาพกว่า นะคำว่า would like จะสุภาพกว่าคำว่า want ถ้าคุณแต่งว่า I want to be a musician I want to be a musician กับคำว่า I would like to be a musician would like คือลดเลย would like คือลดเลยนะคะถ้าเกิดเราลองแบบเป็นไทยนะ I want to be a musician การใช้ไอวอลลูกภาษาอมอาจจะดูแบบค่อนข้างตรงแล้วก็ดูดูห้วนเกินไปในไงี้ยนะคะในบางครั้งอนะไรเงี้เนาะแต่ก็เป็นเรื่องของอาชีพเนี่ยอาจจะไม่ได้ห้วนนะอะเช่นคุณคุณมินี่บอกว่า I want to be a doctor I want to be a doctor ฉันอยากเป็นคุณหมออย่างเงี้ยดูไม่ได้ห้วนจริงไหมลองเปลี่ยนใหม่สิ I want an apple I want an apple ฉันต้องการแอปเปิลลูกหนึ่งดูห้วนไหมดูเป็นการสั่งดูเป็นการแบบดูห้วน,วนดูไม่ค่อยน่ารักใช่ไหมคะลองเปี่ยนเป็นคำว่า I would like an apple. I would like an apple. ฉันอยากด้แอปเปิ้ลสักลูกหนึ่งได้ไหมหอะไรเงี้ยมันจะดูดูนุ่มนวลดูนุ่มนิ่มน่ารักขึ้นมาลูกเขา้าใจไหมคะแสดงว่า want เนี่ยมันแค่ดูห้วนกว่าคำว่า would like อาหารนะคะต่อไปเด็กๆดูตัวอย่างที่สองนะ He would like to be a cook. He would like to be a cook. เด็กๆสังเกตไหมใช้ would like เหมือนกันใช้ would like เหมือนกันอ้าวเด็กบอกสังเกตอะไรเด็กๆคะจำได้เปล่า I กับ he นะคะจำเรื่องกริยาเติม s ใช่ไหมลูกประธานเอกพจน์กิริยา verb หนึ่งะลูกช่องหนึ่งต้องเติม s เช่นสมมติคุณครูต่างว่า he he, love, he, loves, he loves หรือว่า he loves he loves เติม s จริงไหมอะคุณครูบอกว่าคุณอยากเป็นนักดนตรีคุณครูแก้คำว,ว่า i เป็นคำว่าอะไรลูก you ใช่ไหมลูก you would like to be a musician he ก็ใช้ w o u l d like แปลว่าอย่างนี้ลูกคำว่า w o u l d like นะคะมันเป็นคำที่น่ารักมากๆเลยไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือผู้พน์ก็ตาม wood คำว่า wood ไม่ต้องเติม s ค่ะไม่ต้องผ่านลูกไม่มีนะ he would like ลูกผิด he would like i would like you would like they would like it would like เนาะ a n e would like Jim would like เจนนิเฟอร์วูดไลค์ครูมินี่วูดไลค์นะคะใช้คำว่าวูดไลค์เนี่ยมันต้องมีการเติม S เ,เลยเลยนะเพราะว่าประธานทุกคนทำไมลูกใช้คำเดียวกันได้เลยนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวบอกคุณครูมินี่คะหนูเห็นบางทีเวลาเขาพูดอะ่ะเขาไม่เห็นมีคำว่าวูดเลยค่ะเขาย่อลูกนะคะเป็นคำนี้ลูกอัพโรสจูดฟี่ดีแล้วก็มี็นคำว่าไลค์ค่ะเช่น I like ก็คือ I would like h e like เนาะ h e like ก็คือ He would like He would like เนาะ I like ใช่ I like ไฟด I like นะ like, นะ like, นะไม่ใช่ I like นะไม่ใช่ I like นะ I like นะเขาย่อเสียงดีลูกเอาไว้ข้างในก็คืออะไร Would like นั่นเองค่ะนะคะอยากเป็นอาชีพนู่นนี่นั่นทุกคนฝึกพร้อมกันคนละหนึ่งอาชีพเลยออกเสียงพร้อมกันเลยนะว่าเราอยากเป็นอาชีพอะไร เริ่มนะเอาอาชีพในฝันเราเลยนะเอาไม่ต้องบับตามในหนังสือก็ได้นะเอาที่เราอยากเป็นเลยนะคะเริ่มค่ะ1นึงสองา I would like to be อ่าจะไหมลูกฉันอยากที่จะเป็นอาชีพจุดๆค่ะนะคะตามฝันของเราเลยค่ะเด็กๆคะฝึกพร้อมๆกันลูกเด็กๆตอบค่ะเด็กๆคะรูปแรกนะคะเป็นทำไมลูกนี่ลุกอย่ามาเล่นกับไฟนะคะ เขาทำกับข้าวค่ะเด็ก่ะอันนี้เป็นผักบุ้งไฟแดงนะคะใช่หรือเปล่านะคะเดาสิลูกผมอยากเป็นอาชีพนี่น,นี่ตัวนี้ลูกไอไอคือใครลูกไอคือน้องคนนี้เลยอืมตอบค่ะใช่ค่ะ cook นะ a cook เป็น i would like to be a cook i would like to be a cook พร้อมกันลูก i would like to be a cook ใช่อยากเป็นกุ๊กในบ้านเราเพราะครัวแม่ครัวเนอะรูปต่อไปลูกคนเดิมลูกนะคะ คนนี้ลูกเขาอยากเป็นอาชีพนี้ละเดาได้ปะอาชีพอะไรนะที่มีคำว่า e n g i n e อ่าเก่งมากนะคะวิศวกรใช่ไหมคะเป็นคำว่า an engineer an engineer ทำไมใช่แอนเพราะว่าเป็นเสียงตัวอ oh เนอะเสียงตัวอ e ีใช่ไหมถ้าเกิดอะใช้กับพยัญนะนะชนะนะเสียงพยัญชนะใช้อะนะลูก I would like to be an engineer I would like to be an engineer ผมอยากเป็นวิศวกรครับใช่ไหมลูกคือคนนี้ใช่ไหมคะรูปต่อมาลูกรูปที่สมลูกคนนี้ลูกผมอยากเป็นอา,อาชีพไอลูกบอกคุณครูก่อนลูกนักเขียนโปรแกรมถูกต้องค่ะนะคะ a computer programmer a computer programmer แต่งเป็นประโยคค่ะผมอยากเป็นนักเขียนโปรแกรมครับผมแต่ว่า I would like to be a computer programmer I would like to be a computer programmer หลิศมากๆอาชีพต่อไปอาชีพอะไรให้เดาให้เดาเดาเลยอบางคนแบบอยาเป็นนักกา The m a s Singer นั่น่ะค่ะ,คะ,คะ The m a s Singer หรอคะไม่ใช่ค่ะเดยดๆค่ะเดาลูกต้องแบบมีการแสดงค่ะมีการแสดงลูกอ่ะตอบเลยลูกเก่งมากๆค่ะใช่ค่ะ I would like to be an actor I would like to be an actor ใช้ an actor เพราะเป็นเสียงสระใช่ไหมคะ a n a c t อ r ออกเสียงพร้อมกัน I would like to be an actor เยี่ยมมากๆเลยอยากเป็นนักแสดงเนาะอาชีพที่5อยากเป็นทำไมลูกอยากเป็นคนไข้ย <laughs> อยากเป็นคุณพยาบาลสินะอยากเป็นพยาบาลค่ะตอบลูกเก่งมากๆค่ะนะคะ I would like to be a nurse I would like to be a nurse อยากเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยดูแลคนไข้ใช่ไหมอยากมองนอ้องหน้าตา่าง อย่าไปอาชีพมองน้องหน้าต่างนะคะเป็นแบบกําลังคิดอยู่เอ๊ะอะไรดีนะแบบนึกไอเดียไม่ออกไงก็เลงจะแบบเขียนไงเขียนเรื่องราวเขียนหนังสืออะไรเงี้ยตอบลูกถูกต้องค่ะ I would like to be a writer I would like to be a writer นะคะนี่เด็กๆเ,เลือกเลยเขาบอกให้เราดูภาพภาพหนึ่งแล้วเราพูดว่าจุดๆอยากเป็นจุดๆอ่าตัวอย่างตัวอย่างข้อแรกก่อนนี่ลูก He would like to be a dancer. He would like to be a dancer. ทำไมใช้ he เพราะคนนี้เป็นน้องผู้ชายคนนี้จริงแปลว่าน้องผู้ชายคนนี้อยากเป็นไทลูกนักเต้นเป็นดานเซอร์ใช่ไหมคะรูปต่อไปลูกอ่ะหนูตอบลูกเขาอยากเป็นตากล้องอยากเป็นช่างภาพใช่ค่ะนะคะ He would like to be a photographer. He would like to be a photographer. นะคะ และสุดท้ายลูกมาอีกนิดหนึ่งนะสลูกเธออย,เอ,อยากเป็นไวโอลินเก่งมากใช่อย่าเป็นไวโอลินนะคะไม่มีหรอกมีแมอย่าเป็นไวโอลินอะไไงลูกเป็นในลูกผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้อยากเป็นนักดนตรีตอบว่าอ่าเก่งมากค่ะ she would like to be a musician วูดต,ต้องเติมเอสม่ไม่เติมเพราะว่าทำไมลูกวูดไลน์ไม่ว่าประธานจะเป็นใครกิยาทำไมลูกใช้เหมือนกันหมดนะคะไม่ต้องมีการผ่านเติม S นะต่อไปลูกรูปที่4ีเดี๋ยวดูเลยกี่คนหลายคนผู้หญิงคนเดียวใช้ she ผู้ชายหนึ่งคนใช้ he ถ้าเป็นชั้นใช้ i คราวนี้เป็นคําว,ว่าพวกอะไรลูกพวกอะไรมีมีเราอยู่ข้างในไหมพวกเขาหรือเปล่าจชะปะพวกเขาอยากเป็น จิตกรตอบค่ะอ่า ah. they would like to be artists they would like to be artists พวกเขาอยากเป็นเดี๋ยวบอกอา้าวคุณคุณมินี่อ่ะกระแอนหายไปไหนอะเด็กศิลปินกี่คนหลายคนใช่ไม่ลูก artists นะคะบางคนบอกใช้อ่ะได้ไหมแปลวะ่าหมดเนี่ยรวมกันเลยรวมล่างกันละอ่อันนี้มันนะคะว o w a r รน a n g e r หรือเปล่านะคะเป็นศิลปินหลายคนนะอ่ะเอาเสียงพร้อมกัน they would like to be artists ถูกต้องค่ะนะคะนั่นเองค่ะเป็นไงคะอาชีพของเรามีอาชีพไหนตรงใจเราบ้างไหมคะนี่เดี๋ยบอกคุณคุณมินี่ดีกว่าว่าคุณคุณมินี่จะพูดแบบอาชีพมาแบบยังไงเดียดสิ่งที่เขาทำาดีกวายล้วหนูบอกว่าเขาคืออาชีพอะไรเนาะดูแลคนไข้เอเนอร์สเก่งมากถ่ายภาพถ่ายภาพ ฟอทโกราฟเฟอร์เก่งมากทําอาหารเปิดร้านอาหารเล็กๆค่ะอ่ะคุกเก่งมากๆค่ะนะคะอุ้ยคุณครูมินนี่เดี๋ยวชอบเรื่องเครื่องจกคคักรกลเขาเเดีกๆคขาอาชีพเะไรยคะลูกคุณครูมินนี่ลูกเขาอยากเป็นลูกอ่านูพูดซิเขาผู้ชายนะอันนี้เป็นผู้ชายวันนึงก่อนแล้วกันเนาะเป็นผู้ชายหนึ่งวันลูกต้องใช้คําว่าอะไรขึ้นต้น he อ่ะอะไรต่อชอบเกี่ยวกับพวกเครื่องจงเครื่องจักรอะไรเงี้ยต้องอยากเป็นอาชีพวิศวกรบอกว่า he would like to be an engineer he would like to be an engineer เขาอยากเป็นวิศวะก่อนใช่ไหมคะ่นเียคะจำมาลูกโครงสร้างลูกนะคะอันแรกลูกเราใช้คำว่าประธาน subject นะคะตามด้วยคำว่า would like would like to be ตามด้วยอาชีพลูกนะคะอาชีพที่เราอยากจะเป็นนะคะว่าจุดๆเนี่ยอยากจะประกอบอาชีพอยากจะเป็นอาชีพอะไรและยืดมือเครืหมาย full stop ข้างหลังด้วยนะสุดท้ายลูกเด็ดเด็ดจะได้ไหมคะว่าถ้าเราเติมคําว่าอะไรข้างท้ายลูกกลายเป็นคนบ้างลูกอ่าใช่ค่ะเป็นอาชีพใช่ไหมคะหนูเติมเออใช่ไหมคะหนูเติมเออเติมได้ต่อลูกเติมเอียนเก่งมากๆค่ะเติมได้ลูกเติม is นะคะหมดนี้จะถือเป็นอาชีพถามหน่อยเออทุกคําใช่อาชีพไหมบางคำอาจจะเป็นสิ่งของอุปกรณ์ก็ได้นะคะเด็ดเด็ดคะวันนี้ลูกเอาสับเหลนี้ลูกไปใช้ค่ะ เจอใครก็ตามนะคะอุ๊ยจำได้ไหมแกอาชีพอะไรนะลองถามเพื่อนดูว่าจำได้มั้ยว่าอาชีพที่เราเห็นเนี่ยพี่คนนี้เขาประกอบอาชีพอะไรหรออะไรเไรงี้ยหรือถามเพื่อนว่าเธออยากเป็นอะไรหรอฝึกใช้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหนังสือเรียน My English กันนะคะเด็กๆวันนี้ลูกไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน